ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการ V-Serve วันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อข้อปฏิบัติเมื่อถูกบังคับคดีโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทนายอำนวยวรรณมาโสปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสำนักกฎหมายบริษัทวีเวลจำกัดเชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผู้รับฟังสัมมนาออนไลน์ในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับกฎหมายวันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของข้อปฏิบัติเมื่อถูกบังคับคดีนะครับว่าจะมีวิธีการทำยังไงมีวิธีการหาทางออกยังไงนะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้นะครับสำหรับลูกหนี้นะครับว่าจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับคือทุกท่านทุกคนนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกหนี้แล้วก็จะมีความกังวลความเครียดความกดดันต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มได้รับจดหมายทวงถามหรือโนติสนะครับจนกระทั่งมีหมายศาลนะครับถูกฟ้องให้ไปศาลนะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการตรงนั้นจนกระทั่งนะครับท้ายที่สุดได้รับหมายบังคับคดีนะครับวันดีคืนดีก็มีหมายบังคับคดีมาแปะที่หน้าบ้านเรานะครับลูกหนี้ก็เกิดความกังวลจะต้องทำยังไงนะครับในเมื่อกระบวนการตั้งแต่การฟ้องในชั้นศาลได้ผ่านมาแล้วนะครับจนกระทั่งถึงชั้นบังคับคดีแล้วนะครับบางคนก็ไม่อยากจะเสียทรัพย์สินไม่อยากจะเสียเวลานะครับเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งเมื่อหมายบังคับคดีมาปิดอยู่ที่หน้าบ้านนะครับลูกหนี้จะต้องหาทางออกจะมีวิธีการยังไงได้บ้างนะครับที่จะสามารถผ่อนหนักเป็นเบานะครับวันนี้เราก็มาดูแนวทางนะครับมาศึกษาข้อมูลกันว่าเราจะปฏิบัติยังไงได้บ้างนะครับซึ่งผมทับความไปจนถึงตั้งแต่การถูกฟ้องก่อนนะครับว่าการเป็นลูกหนี้นะครับเมื่อเป็นหนี้แล้วนะครับถ้าไม่ชำระหนี้แน่นอนครับเจ้าหนี้เขาก็จะติดตามทวงถามนะครับอย่างแรกเลยที่ท่านจะได้รับก็คือจดหมายทวงถามนะครับไม่ว่าจากตัวเจ้าหนี้เองหรือจากสำนักงานทนายที่ส่งมาถึงท่านนะครับจนกระทั่งถ้าไม่ชำระนะครับเจ้าหนี้เขาก็จะไปฟ้องศาลและท่านก็จะได้รับหมายศาลนะครับถ้าไปศาลท่านก็ไปเจรจาในชั้นศาลไปเจรจาต่อรองหรือมีข้อต่อสู้ยังไงนะครับลูกหนี้ก็ไปว่าในชั้นศาลแต่ลูกหนี้บางท่านนะครับไม่ได้รับหมายศาลไม่ทราบเพราะว่าย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานนะฮะหรือทราบแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับนะเมื่อท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับในฐานะลูกหนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหนี้เขาก็จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีไปฝ่ายเดียวนะครับแล้วศาลก็จะมีคำพิพากษาให้ทางโจทก์ทางเจ้าหนี้ชนะคดีไปนะครับแล้วหลังจากนั้นกระบวนการก็คือเจ้าหนี้เขาก็จะทำเรื่องขอศาลออกหมายบังคับคดีนะครับนะเมื่อขอศาลออกหมายบังคับคดีแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานบังคับคดีที่เขาจะต้องส่งหมายนะครับส่งหมายบังคับคดีเนี่ยไปยังภูมิลำเนาของตัวลูกหนี้นะครับที่ท่านได้ให้ไว้กับเจ้าหนี้หรือว่าตามทะเบียนราษฎรนะครับท่านก็จะได้รับหมายศาลแปะอยู่หน้าบ้านนะครับวันนี้ก็เลยมาเป็นที่มาว่าถ้าเมื่อได้รับหมายศาลแล้วเราจะดำเนินการยังไงนะครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงนะครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวลูกหนี้เองนะครับอย่างแรกเลยนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะ เรียนชี้แจงให้ท่านทราบนะครับก็คือว่าเราเนี่ยนะครับเมื่อเป็นลูกหนี้นะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าแน่นอนครับว่าได้รับหมายศาลเนี่ยเจ้าหนี้เขาเจตนาเนี่ยนะฮะเจตนาที่จะถ้าลูกหนี้เองไม่ชำระหนี้นะครับเจ้าหนี้เขามีเจตนาที่จะยึดทรัพย์สินของท่านแล้วของตัวลูกหนี้แล้วนะครับตัวลูกหนี้ก็ต้องทราบนะครับทราบก่อนว่าทรัพย์สินอะไรที่สามารถยึดได้อะไรที่ไม่สามารถยึดได้นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของตัวลูกหนี้นะครับถ้าเกิดว่าทรัพย์สินที่เจ้าหนี้เขายึดไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถยึดได้ก็เป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ของตัวลูกหนี้ที่จะต้องไปร้องขัดทรัพย์นะครับต่อกรมบังคับคดีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาบรรยายให้ฟังว่าทรัพย์สินอะไรที่ยึดได้หรือยึดไม่ได้นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อท่านทราบว่าทรัพย์สินอะไรยึดได้มันยึดไม่ได้แล้วนะครับก็หมายศาลนะครับเมื่อไปแปะตรงหน้าบ้านนะครับเพื่อทำการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเนี่ยนะครับตัวลูกหนี้ต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษามาเรียนรู้กันนะครับ3นะครับในชั้นบังคับคดีนะครับหลังจากที่มีหมายแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเจรจากับเจ้าหนี้ได้หรือไม่นะครับผ่านกระบวนการของศาลนะครับศาลมีคำพิพากษาแล้วจนกระทั่งมีหมายศาลมาแปะอยู่หน้าบ้านลูกหนี้สามารถเจรจากับเจ้าหนี้ได้หรือไม่นะครับ4นะครับการเจรจาถ้าเกิดว่าไม่เป็นผลสำเร็จหรือว่าท่านไม่ได้เจรจานะครับเมื่อถึงวันจะขายทอดตลาดแล้วนะครับคือทรัพย์สินเนี่ยถูกยึดไปแล้วนะครับวันที่จะเริ่มขายทอดตลาดแล้วเนี่ยนะครับนะท่านเนี่ยตัวลูกหนี้เนี่ยสามารถเจรจากับคู่กรณีหรือกับเจ้าหนี้ได้หรือไม่นะครับ5ก็คือมีทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้แล้วนะครับตัวลูกหนี้ต้องทำยังไงนะครับอันนี้ภาพรวมที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับมาดูอย่างแรกก่อนนะครับหัวข้อแรกทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับของตัวลูกหนี้ที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้หรือยึดไม่ได้นะครับก็เริ่มแรกก่อนที่จะได้รับหมายศาลเนี่ยนะครับทางตัวเจ้าหนี้นะครับเขาก็จะมีการบอกกล่าวนะครับให้ตัวลูกหนี้นะถ้าตัวลูกหนี้ไม่ไปศาลนะครับตัวเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะขอศาลให้ออกคำบังคับนะครับคำบังคับก็คือให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเช่น30วัน60วันนะฮะถ้าเกิดพ้นกำหนดเวลาแล้วเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามนะครับตามคำพิพากษาเนี่ยนะครับตัวเจ้าหนี้เขาก็จะไปร้องศาลนะครับให้ขอออกหมายบังคับคดีนะครับออกหมายบังคับคดีก็คือมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานนะครับหมายศาลหรือคำสั่งศาลเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่สำนักงานบังคับคดีนะครับตัวโจทย์นะครับหรือว่าตัวเจ้าหนี้เองก็จะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานบังคับคดีนะครับเพื่อแต่งตั้งเจ้าพนักงานนะแต่งตั้งเจ้าพนักงานคนใดคนหนึ่งนะครับเพื่อทำการนัดวันในการไปยึดทรัพย์สินนะครับก่อนที่จะไปยึดเนี่ยนะครับหมายจะถูกส่งไปก่อนนะจะมีเจ้าพนักงานบังคับคดีไปแปะหมายที่หน้าบ้านตัวลูกหนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่แปะตามหมายนั้นอ่ะพอถึงกำหนดวันที่เจ้าหนี้เขาจะพาเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยมายังภูมิลำเนานะครับหรือบ้านของตัวลูกหนี้เนี่ยเพื่อทำการยึดทรัพย์นะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ทราบนะครับตัวลูกหนี้ไม่ทราบว่าอะไรที่จะยึดได้หรือไม่ได้นะครับก็จะไม่ทราบสิทธิ์ของตัวเองนะครับอะไรที่อยู่ในบ้านนะครับตัวเจ้าหนี้ถ้าเขาตรวจพบเขาก็อาจจะยึดไปหมดนะครับอะไรที่ยึดได้นะครับเช่นทรัพย์สินที่เป็นพวกเครื่องประดับนะฮะอันนี้ยึดได้นะแหวนเพชรนาฬิกานะครับสร้อยคออะไรต่างๆนะครับถ้าอยู่ในบ้านของลูกหนี้เขาก็อาจจะยึดไปได้นะครับแต่ถ้ายึดไปแล้วท่านบอกว่าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ของท่านท่านยืมมานาฬิกาฉันยืมมาท่านก็ไปร้องขัดทรัพย์เอาที่กรมบังคับคดีเอาเองนะครับทรัพย์สินต่อไปก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านที่ดินนะครับคอนโดนะฮะไม่ว่าจะติดจำนองอยู่หรือไม่ก็ตามนะครับตัวเจ้าหนี้เขายึดได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเพราะบ้านเนี่ยนะฮะเราหามาด้วยความยากลำบากนะครับถ้าเป็นหนี้บางครั้งเนี่ยมูลหนี้เนี่ยอาจจะน้อยกว่าตัวบ้านนะน้อยกว่าราคาของบ้านแต่เจ้าหนี้เขาอาจจะใช้สิทธิ์ในการยึดก็ได้ไม่ว่าจะติดจำนองอยู่หรือไม่ก็ตามนะครับอันนี้ต้องพึงระวังต่อไปเช่นอะไรรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถประเภทอะไรก็ตามนะครับที่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวลูกหนี้นะฮะที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับเขาสามารถยึดได้นะเขายึดได้หมดนะครับหรือทรัพย์สินที่เป็นการลงทุนของตัวลูกหนี้หุ้นนะลูกหนี้ถือหุ้นในบริษัทไหนบริษัทกบริษัทขอถ้าเจ้าหนี้เขาตรวจเจอน
นะครับเขาก็ตามไปยึดนะฮะตราสารอะไรที่ลงทุนนะครับไปลงทุนอยู่ในกองทุนอะไรเขาก็สามารถยึดได้นะครับต่อไปคือเงินเดือนนะฮะเงินเดือนลูกหนี้ถ้าเป็นไม่ได้ประกอบธุรกิจนะครับแล้วเจ้าหนี้เขาสืบเจอนะครับว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทอะไรนะครับหน่วยงานอะไรเขาก็สามารถที่จะไปทำเรื่องอายัดเงินเดือนได้นะครับยึดอายัดเงินเดือนนั้นมาได้นะครับแต่ตัวเงินเดือนนะครับต้องเกินกว่า 20,000 บาทนะฮะเกินกว่า 20,000 บาทถึงจะยึดได้นะถ้ารายได้ไม่เกิน 20,000 นะฮะก็ยึดไม่ได้อายัดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิน 20,000 บาทสามารถยึดได้เนี่ยก็ต้องยึดได้แค่เพียงไม่เกิน 30% ของเงินเดือนนะครับต้องไม่เกินนะฮะเช่นถ้ามีเงินเดือน 20,000 กว่าบาทนะครับยึดได้ 30% ก็หักไปประมาณ 6,000 นะครับท่านก็จะถูกหักนะครับอันนี้คือกรณีทั่วไปนะครับเป็นหนี้ทั่วไปนะฮะแต่ถ้าท่านเป็นหนี้กยศ.อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะเพราะหนี้กยศ.เนี่ยเขาจะมีกฎหมายเฉพาะนะครับไม่ว่าท่านจะมีเงินเดือนน้อยกว่า 20,000 หรือไม่ก็ตามนะฮะเป็นกฎหมายเฉพาะที่เขาทางกองทุนเนี่ยเขาสามารถแจ้งไปยังนายจ้างให้หักเงินเดือนไว้ก่อนได้นะครับอันนี้เขามีกฎหมายเฉพาะอยู่นะครับต่อไปคือเงินในบัญชีธนาคารเงินปันผลนะฮะอันนี้ก็สามารถยึดได้ถ้าเจ้าหนี้เขาสืบเจอนะครับว่าท่านมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอะไรบ้างนะครับเจ้าหนี้เขาก็อาจจะใช้หมายสารไปขออายัดบัญชีนั้นได้นะครับมาดูทีนี้มาดูว่าทรัพย์สินอะไรที่ไม่สามารถยึดได้นะครับนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นของที่เป็นของใช้ส่วนตัวของตัวลูกหนี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งเครื่องครัวนะครับอันนี้ไม่สามารถยึดได้แต่ราคานั้นต้องไม่เกิน 20,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกินมูลค่าเกิน 20,000 บาทเจ้าหนี้เขาสามารถยึดได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นที่นอนนะฮะลูกหนี้บางคนเนี่ยนะครับก็ติดแบรนด์รสนิยมสูงนะครับซื้อที่นอนมาเป็นแสนนะฮะทั้งเตียงทั้งที่นอนนะถ้าราคาขนาดนี้เจ้าหนี้เขาก็สามารถยึดได้นะครับยึดได้และที่ไม่เกิน 20,000 คือยึดไม่ได้แต่ถ้าเกินก็ยึดได้แต่ถามว่าส่วนที่ท่านสามารถกันส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาทได้ไหมนะครับถ้าความเห็นผมนี่ก็ท่านอาจจะไปยื่นร้องขอกันส่วนได้นะครับส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาทนะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับอันนี้โดยหลักคือยึดไม่ได้นะครับยึดไม่ได้ถ้าราคารวมกันนะฮะราคารวมกันไม่เกิน 100,000 บาทนะฮะแต่หากเกินก็ยึดได้หมดอีกนะครับอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในการประกอบอาชีพเช่นถ้าท่านเป็นช่างภาพมีกล้องอยู่ราคา 4-50,000 นะครับอันนี้ไม่เกินใช่ไหมฮะอาจยึดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีมูลค่าที่เกินและใช้ในการประกอบอาชีพนะครับเกิน 100,000 ยึดได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับต่อไปคือเงินเบี้ยนะครับเบี้ยเลี้ยงชีพนะครับหรือเงินที่ได้รับจากคนอื่นในการให้เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนอันนี้ยึดไม่ได้นะครับหรือว่าเจ้าพนักงานก็อาจจะมองความเห็นตามสมควรเงินที่คนอื่นให้ในการเลี้ยงชีพเช่นบิดามารดาที่อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีบุตรมีทายาทส่งเสียงเลี้ยงดูให้นะครับเดือนละไม่เกิน 20,000 นะครับก็ยึดไม่ได้แต่ถ้าเกิน 20,000 30,000 นะครับอันนี้ก็ความเห็นของเจ้าพนักงานก็อาจจะให้ตามสมควรนะครับแต่โดยหลักก็คือว่ายึดไม่ได้นะครับเงินชาปนกิจนะครับเงินที่ได้รับจากการตายของคนอื่นนะเช่นทายาทนะครับได้รับเงินสงเคราะห์จากการที่ทางบิดามารดาหรือว่าคนที่เสียชีวิตนะครับเขาได้ไปทำเงินชาปนกิจไว้นะครับแล้วหน่วยงานนั้นก็จ่ายให้นะครับอันนี้ยึดไม่ได้นะครับยึดเหลืออายัดไม่ได้นะครับเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปนะครับ
ไม่เกิน 300,000 บาทยึดไม่ได้นะครับเงินชดเชยเช่นอะไรบ้างเช่นลูกจ้างที่รับเงินชดเชยจากการถูกออกจากงานและนายจ้างจ่ายให้นะครับเป็นเงินชดเชยนะครับหรือว่าเงินกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานได้รับเงินชดเชยนั้นมานะครับไม่เกิน 300,000 บาทนะครับอันนี้เจ้าหนี้ไปยึดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกินกว่านี้ก็เขาก็สามารถยึดได้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ